สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีเมนูไก่นึ่งสมุนไพรทอดกรอบมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็ป้าจะใช้เป็นน้องไก่ติดสะโพกอย่างนี้เลยนะคะแป้งทอดกรอบน้ำเย็นจัดค่ะสมุนไพรก็จะมีตะไคร้ซอยกับใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกไทยดำบุบนะคะผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหมักไก่สักครึ่งชั่วโมงแล้วนำไปนึ่งกันก่อนนะคะเริ่มจากไก่ของเราเลยค่ะพริกไทยดำบุกน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเราจะคลุกเคล้าเขานะคะให้เข้ากันแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วจะเอาไปนึ่งค่ะค่ะเราหมักเขาได้ที่แล้วเราก็จะเอาเขามานึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอไก่ของเราสุกกันค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่ะช่วงนี้เรารอไก่ของเราเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะของเราก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งกันเลยค่ะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะตามด้วยน้ำเย็นจัดค่ะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าเขาให้พอใส่นิดนึงค่ะค่ะเมื่อแป้งของเราได้แล้วนะคะเราก็ตามด้วยนี่เลยไก่ค่ะเขาจะมีน้ำอยู่ด้วยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะทีนี้เราก็คลุกเคล้าเขาแล้วก็ไปทอดกันได้เลยค่ะเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันเขาร้อนสักหน่อยนึงนะคะเทสน้ำมันดูเขาก็พอร้อนอยู่แต่ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงค่ะพอเขาร้อนเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะใส่ได้2ชิ้นเนาะค่อยๆทอดเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าสมุนไพรที่รอยๆมานี่เขาสุกเหลืองแล้วก็ช้อนออกค่ะอย่าให้ไฟแรงมากนะคะเท่าไฟกลางๆไปก่อนนะคะแต่ไก่ข้างในของเราสุกแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าข้างในจะไม่สุกนะคะตอนนี้เรารอพวกสมุนไพรให้เขากรอบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกเลยค่ะเนี่ยค่ะสมุนไพรของเราสุกแล้วเราก็ตักสมุนไพรขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกเรืองสวยแล้วนะคะใช้ได้แล้วก็เอาขึ้นค่ะเดี๋ยวป้าทอดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันใหม่อีกครั้งค่ะค่ะก็เรียบร้อยไก่นึ่งสมุนไพรทอดกรอบเดี๋ยวป้าขอตัวไปจัดจานก่อนนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะเมนูนี้อร่อยหอมมากๆค่ะอาจจะทานกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วก็ได้ค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะแล้วจะติดใจในความกรอบและความหอม